Okay, let us continue with our lesson this morning on leadership and service. เช้านี้ให้เราศึกษาเรื่องผู้นำและการรับใช้ต่อเนื่องจากที่ท่านพูดมา This morning I would like to tell you that God our creator is using every single one of us. เช้าวันนี้อยากจะบอกทุกคนนะครับว่าพระเจ้าผู้ทรงสร้างของเรานั้นกำลังใช้งานพวกเราทุกคนอยู่ You know the Lord God is not just selecting few people but he is using every single one of us พระเจ้าไม่ทรงเลือกที่จะใช้งานบางคนเท่านั้นแต่พระองค์ทรงใช้งานทุกคน Now in all the circumstances and challenges that we do face in life ในสถานการณ์ในชีวิตที่เราเผชิญในแต่ละวัน we consider that as a weakness in our life เราคิดว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นด้านเป็นความอ่อนแอในชีวิตของเรา But the Lord is taking that opportunity to help us when we face challenges แต่พระเจ้าทรงใช้สถานการณ์เหล่านั้นในการที่จะช่วยเราให้เราเผชิญกับความท้าทายเหล่านั้น The Holy Book says here in 2 Corinthians chapter 12 verse 9ใน2โครินธ์บทที่12ข้อที่9ได้กล่าวไว้And he says, every weakness you have is an opportunity for God to show His strength in your life. ตรงนี้บอกว่าทุกความอ่อนแอในชีวิตของเราคือโอกาสที่พระเจ้าจะสำแดงฤทธานุภาพของพระองค์ในชีวิตของเรา Students, when you have problems and challenges in your studies, remember the Lord God is taking that opportunity to come, but you have to look for Him. เวลาที่เราเผชิญกับความลำบากโดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่างเช่นเวลาเราเรียนเนี่ยให้เราจำไว้เสมอนะครับว่าพระเจ้าต้องการที่จะใช้โอกาสนั้นในการที่จะเสริมกำลังพวกเรา You know the problems that we face we consider that as giants that we face but the Lord is greater than the giants you have ปัญหาที่เราเจอเราอาจจะเห็นว่ามันใหญ่เหมือนยักษ์ที่ขวางหน้าเราอยู่แต่ให้เราจำไว้ว่าพระเจ้าของเรานั้นใหญ่กว่ายักษ์ But one condition where God will interfere in your personal life is when you seek Him. สิ่งหนึ่งที่พระเจ้าจะทำให้พระเจ้าเข้ามาในชีวิตของเราก็คือเมื่อเราแสวงหาพระองค์ Our life here is like a journey. ชีวิตของเรานะครับเปรียบเสมือนการเดินทาง Oh no, David have mentioned this in Psalms 123. ในสดุดีบทที่123ได้กล่าวไว้ And David said I lift my eyes to you Lord ตรงนี้บอกว่าข้าพระองค์แงนมองพระองค์ No in this book of Psalms he talks about service to mankind ในพระคัมภีร์สดุดีเนี่ยเขาพูดถึงการทำงานรับใช้ So when we look up into the Lord and ask God what can I do for you Lord ดังนั้นนะครับเมื่อเราแงนมองพระองค์และถามพระองค์ว่าข้าพระองค์สามารถที่จะทำอะไรเพื่อพระองค์ได้บ้าง Another word he is asking Lord what can I do to help people around me แล้วอีกคำหนึ่งที่เราจะบอกก็คือพระเจ้าข้าพระองค์จะทำอะไรเพื่อช่วยคนที่อยู่รอบข้างของข้าพระองค์ได้บ้าง When we look up to the Lord God God will bless us เมื่อเราแงนมองพระองค์พระองค์จะอวยพรเรา Don't give up when your faith is being tested อย่าท้อถอยหมดกำลังใจเมื่อความเชื่อของเราถูกทดสอบ Maybe in your exam you might fail your exam หรือเวลาเราทำการสอบเราอาจจะสอบไม่ผ่าน You are being tested in your exam เรากำลังถูกทดสอบโดยข้อสอบ But the Lord God says if you fail never to give up แต่พระเจ้าบอกว่าหากเราล้มเหลวอย่าให้เราได้ท้อถอย At that moment your faith has been tested but the Lord God is promising that he will be with you ในเวลานั้นเรากำลังถูกทดสอบอยู่แต่พระเจ้าบอกว่าพระองค์จะอยู่กับเราในเวลาที่เราเผชิญกับความทุกข์ This morning I would like you to remember this there are few things what the school CAA is doing for you ชาวนี้อยากให้เราจำนะครับมีหลายสิ่งหลายอย่างที่โรงเรียนทำเพื่อเราอยู่ What we do here all the teachers including myself over here God is using CAA to focus on your faith that's number one สิ่งที่ครูบาอาจารย์ทุกคนทำสิ่งที่อาจารย์ทำสิ่งที่ชี้แจงเราทำมีจุดประสงค์อยู่หนึ่งอย่างด้วยกัน We want you to have a foundation of your belief
เราอยากจะให้นักเรียนมีพื้นฐานด้านความเชื่อ We want you to have God the creator who loves every one of us เราอยากจะให้นักเรียนมีพระเจ้าผู้ทรงสร้างผู้ที่รักทุกๆคน After you finish your school right here from CAA you go back to your own respective places but you still remember the Lord God หลังจากที่เราเรียนจบออกจากที่นี่ไปเนี่ยกลับไปยังถิ่นกำเนิดของเราเชื่อว่าเรายังจะมีพระเจ้าอยู่ในใจของเรา So remember number one God is using CAA to focus on your faith That's why we have this special meeting today ข้อหนึ่งนะครับเราจำไว้ว่าพระเจ้ากำลังใช้สถาบันโรงเรียนแห่งนี้ในการที่จะสร้างพื้นฐานความเชื่อให้กับเรา Number two ข้อที่สอง God is using CAA to focus on your heart พระเจ้ากำลังใช้โรงเรียนในการที่จะในการที่จะดูจิตใจของเรา We want to teach you some practical things in life เราสอนสิ่งที่นักเรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตWe teach you on how to do cooking, all this, all the Pathfinder honors, all these are work heartily. It goes. เราสอนทักษะต่างๆในการอย่างเช่นทำอาหารทำงานหรือกิจกรรมในวิชา Pathfinder สิ่งเหล่านี้เป็นการสอนให้เราเอาใจใส่ในสิ่งต่างๆ The Holy Book says here in Colossians chapter 3 verse 23 whatever you do work heartily as for the Lord and not for manในพระธรรมโคโลสีบทที่3ข้อ23บอกว่าทุกสิ่งที่เจ้าทำจงทำให้สุดใจเหมือนกับว่าเจ้ากำลังทำเพื่อพระเจ้าไม่ได้ทำเพื่อมนุษย์ Now is the time for you to study you study with your heart เวลานี้เรามีหน้าที่ในการเรียน you เรา study, ต้องเรียนอย่างสุดใจ You study with your mind ตั้งใจเรียนสุดสติปัญญาของเรา And remember this secret you must study smartและให้เราจำไว้ความลับที่อยากจะบอกก็คือเราจะเรียนได้อย่างชาญฉลาด Whatever work being entrusted to you work it heartily ไม่ว่างานใดๆที่ผ่านเข้ามาในมือของเราให้เราทำด้วยความยินดีและสุดความสามารถ Students you are all here we want to train you to work heartily นักเรียนทั้งหลายครับที่มาเรียนที่นี่เราต้องการที่จะสอนให้นักเรียนเป็นคนหนักทำงานหนักนะเอาใจใส่ในการทำงาน This is to prepare your future นี่เป็นการปูพื้นฐานอนาคตให้เรา Next time after you graduate from CAA you will be able to do the work that is being given to you หลังจากที่เราจบผ่านจากที่นี่ไปเราจะมีทักษะมีความสามารถในการทำงานทุกอย่างที่เข้ามาในชีวิตของเรา Number 3 God is using CAA to focus on your hands ข้อที่3พระเจ้ากำลังใช้โรงเรียนในการที่จะฝึกงานที่ทำด้วยมือ In the book of Romans chapter 12 verse 1 says our work is ultimately an offering to God ในโรมันบทที่12ข้อ1นะครับบอกว่างานทุกอย่างที่เราทำนั้นเป็นเหมือนเครื่องถวายบูชาให้กับพระเจ้า Make sure when you are in your dormitory you must work clean your room and arrange whatever you have นักเรียนที่อยู่หอพักเวลาให้ทำความสะอาดหอพักให้นักเรียนทำด้วยความสามารถด้วยความตั้งใจอย่างสุด Make sure when homework is given to you do it to the best you can เมื่อเรามีการบ้านที่จะต้องทำให้เราทำด้วยความสามารถของเราอย่างสุด When there is any work party that the school has prepared for you do it to the best for the school หรือมีงานอื่นๆที่โรงเรียนให้เราได้ทำเนี่ยขอให้เราได้ทำอย่างสุดกำลังของ God has given you two hands make sure you use this handto for the school and for the glory of God พระเจ้าสร้างมือให้กับเรา2ข้างให้เราแน่ใจว่าเราได้ใช้มือทั้ง2ข้างของเราเพื่อประโยชน์ของโรงเรียนเพื่อประโยชน์ของพระเจ้า Next one is God is using your school to focus on your love พระเจ้ากำลังใช้โรงเรียนของเราเนี่ยเพื่อที่จะดูความรักของเรา We want to the school is teaching you to have love to have joy and peace โรงเรียนสอนให้เราเป็นคนมีความรักมีสันติสุขและมีความชื่นชมยินดี And we want you to learn about what is patience and kindness and what is goodness เราสอนให้นักเรียนได้รู้จักความอดทนความกรุณาและความดีAnd also learning about faithfulness, gentleness, and self-control. และเรียนรู้เกี่ยวกับ
ความจงรักภักดีความสุภาพอ่อนน้อมและการควบคุมตัวเอง We want God's Holy Spirit will be inside each and every one of us เราต้องการที่จะให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้านั้นอยู่ในใจของพวกเราทุกคน When God is within us these fruits of God will be revealed in our life เมื่อเรามีพระเจ้าอยู่ในตัวเราผลเหล่านี้จะผลิตออกมาในตัวเราอย่าง Students we want you to learn what love is all about เราต้องการให้นักเรียนรู้ว่าความรักแล้วคืออะไร Not only loving yourself but loving all people around us ความรักนี้ไม่ได้หมายถึงการรักตัวเองเท่านั้นแต่เป็นรักทุกคนที่อยู่รอบตัวเรา Students we want you to learn what peace is all about อยากจะให้นักเรียนเรียนรู้ว่าสันติสุขที่แท้จริงคืออะไร Peace with man and peace with God สันติสุขต่อเพื่อนมนุษย์และสันติสุขต่อพระเจ้า We want you to come to church on Sabbath that is a peace that we need to rest เราต้องการให้นักเรียนมาโบสถ์ในวันสะบาโตนั่นคือสันติสุขที่เราจะได้รับในการพักผ่อน We want you to learn to be patient not to be angry fast เราอยากจะให้นักเรียนเรียนรู้ที่จะอดทนไม่โกรธเร็ว learn to have kindnessเรียนรู้ที่จะเป็นคนมีใจอบอ้อมกรุณา Do good things to other people และทำแต่สิ่งดีๆต่อผู้อื่น We be faithful to the school be faithful to the church and be faithful to your family ซื่อสัตย์จงรักภักดีต่อโรงเรียนต่อโบสถ์ต่อพ่อแม่ When you mix around with people be gentle and make sure have self control และเมื่อเราอยู่กับคนให้เราแน่ใจว่าเราเป็นคนสุภาพอ่อนน้อมและควบคุมตัวเองได้ดี Yeah self control you talk about the boys do not ever try to drink alcohol and smoke อย่างเช่นนักเรียนชายเท่าที่สามารถควบคุมตัวเองได้เขาก็จะรู้ว่าเขาไม่ควรที่จะทดลองเรื่องสิ่งเสพติดทั้งหลาย Yeah self control students over here do not have sex before marriage นักเรียนที่สามารถควบคุมตัวเองได้ก็จะไม่มีเรื่องเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร So these are what the school is offering you to know to focus on a good kind of love สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่โรงเรียนพยายามสอนและปลูกฝังให้เราเป็นคนที่ดีและอยู่ทำในสิ่งที่ดี The next thing what CAA is doing for you is to focus on your mind สิ่งต่อไปที่โรงเรียนได้ทำก็คือเรื่องสติปัญญา The Bible also mentioned that we ought to pray to be transformed by renewing of our minds ในพระธรรมโรมันบอกว่าเราทุกคนควรจะอธิษฐานให้มีการเปลี่ยนแปลงและมีจิตใจใหม่ We want the purity in your mind เราต้องการจิตใจที่บริสุทธิ์ According to the text you see over there be an example in purity ในข้อพระคัมภีร์ที่เขียนไว้บนนี้ที่เราเห็นนะครับบอกว่าให้เราจงเป็นแบบอย่างในความบริสุทธิ์ We come to church like this we sing to praise the Lord that is to give us that renewing mindการที่เรามาโบสถ์มาร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้านั้นเป็นการที่เราได้ความคิดใหม่สติปัญญา Young old students of you remember this gadget the smartphone can be a dangerous for you คนเยาวชนทั้งหลายนะครับให้เรารู้ตระหนักรู้ว่าโทรศัพท์มือถือสามารถที่จะเป็นภัยอันตรายต่อตัวเรา Even though it is so good but you can be tempted by misusing it ถึงแม้มันจะเป็นโทรศัพท์ยี่ห้อและรุ่นที่ดีแต่เราสามารถที่จะถูกทดลองให้ทำและใช้ในสิ่งที่ไม่สมควร Yeah, this kind of gadget can even pollute our minds สื่อเหล่านี้สามารถที่จะทำลายความคิดของเราได้ You know many young people have been discovered students especially they watch pornography using their smartphone มีคนหลายคนที่ได้นำโทรศัพท์เหล่านี้มาใช้ในการดูเรื่องเพศที่ไม่เหมาะสม Remember be careful with that because that will make your mind polluted ถ้ามีสื่อเหล่านี้ให้เราจำไว้เสมอว่ามันจะทำลายสมองของเรา So we pray to the Lord to transform our mind ดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องอธิษฐานให้พระเจ้าเปลี่ยนแปลงความคิดของเรา The next one what CAA can do for you is to focus on your witness ข้อต่อไปที่โรงเรียนได้ทำก็คือเรื่องการเป็นพยานWell, witness meaning while you are in school over here, we share the good news of hope to people around us. ในขณะที่เราอยู่ในโรงเรียนเราได้แบ่งปันข่าวประเสริฐ
ข่าวแห่งความหวังให้กับทุกๆคน Those of us who believe in God and who have the Savior, please share it with your friends. สำหรับนักเรียนที่มีความเชื่อในพระเจ้าแล้วมีพระผู้ช่วยรอดแล้วจงแบ่งปันให้กับผู้ที่อยู่รอบข้าง Students, remember before you sleep at night and when you wake up in the morning, you must pray to God. ทุกคนก่อนที่เราจะตื่นขึ้นจากที่นอนเราจะต้องอธิษฐานต่อพระเจ้า A person who do not believe in God, you share the good news to that person. มีใครที่อยู่ข้างเรายังไม่เชื่อในพระเจ้าเราต้องแบ่งปันเรื่องที่เราเชื่อกับเขา So our school wants you to focus on your witness. โรงเรียนนะครับอยากจะสอนอยากจะปลูกฝังให้เราในการที่จะเป็นพยานให้กับพระเจ้า Let me just review again what the school can do for you before I start. อาจารย์จะทบทวนอีกหนึ่งครั้งนะครับว่าสิ่งที่โรงเรียนสอนปลูกฝังมีอะไรบ้าง Number one. ข้อที่หนึ่ง God is using CAA to focus on your heart. ข้อที่หนึ่งคือพระเจ้าใช้โรงเรียนในการที่จะฝึกด้านจิตใจ God is using CAA to focus on your faith. ข้อที่สองคือพระเจ้าใช้โรงเรียนในการที่จะฝึกด้านความเชื่อGod is using CAA to focus on your hands doing something. ข้อที่3พระเจ้าใช้โรงเรียนในการที่ฝึกการทำงาน The God is using CAA to focus on your love. พระเจ้าใช้โรงเรียนในการที่จะฝึกเรื่องความรัก The Lord God is using CAA to focus on your mind. พระเจ้าใช้โรงเรียนในการที่ฝึกสติปัญญา The Lord is using CAA to focus on your witness. ข้อที่ต่อไปนะครับพระเจ้าใช้โรงเรียนในการที่จะฝึกให้เราในการเป็นพยาน Remember all this. You are studying here with a purpose God has put you here. เราจำสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดไว้นะครับว่าเราอยู่ที่นี่ด้วยวัตถุประสงค์ So we have established this school to prepare every one of youTo serve mankind and to serve God. เราได้ก่อตั้งโรงเรียนแห่งนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะฝึกให้นักเรียนในการที่รับใช้เพื่อนมนุษย์และรับใช้พระผู้เป็นเจ้า May the Lord bless you all. ขอพระเจ้าได้อวยพรทุก Let us all stand right now as I offer prayer. ด้วยการยืนขึ้นก่อน Our most gracious heavenly Father. พระบิดาเจ้าข้าผู้ทรงสถิตในสวรรค์ Indeed, Lord, we have learned about what the school has offered us in CAA here. ในเช้าวันนี้เราได้เรียนรู้ว่าโรงเรียนเชียงมยมได้ปลูกฝังได้สอนเรื่องอะไรบ้าง May we follow the instruction given by the school here to all the students here ขอให้เราทุกคนสามารถที่จะทำตามคำแนะนำสั่งสอนของโรงเรียนทุกๆอย่าง Yes there are many things we have learned to prepare ourselves for the future มีหลายอย่างที่เราได้เรียนรู้เพื่อเตรียมตัวสำหรับอนาคตของเรา Lord I pray that you will give them the wisdom and the ability to go through the challenges of their life พระองค์เจ้าข้าขอพระองค์ทรงประทานความสามารถสติปัญญาในการที่จะให้นักเรียนทุกคนผ่านอุปสรรคในชีวิตได้ Oh yeah Lord we pray that you will touch their hearts and their minds ขอพระองค์ทรงสัมผัสจิตใจและความคิดของเขา Help them through in all the things that they are doing right now in this school and in the future ขอพระองค์ทรงช่วยทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาทำอยู่ในโรงเรียนหรือสิ่งที่จะทำในอนาคตก็ตาม Yes we you call us because you want to use us และแน่นอนขอพระองค์ทรงเรียกเราเพราะพระองค์ต้องการจะใช้เรา I pray that Lord you will bring us back again this evening as we continue to learn about leadershipand service ขอพระองค์ทรงนำพวกเราได้กลับมาเรียนรู้ด้วยกันอีกครั้งในเย็นวันนี้เรื่องผู้นำและการรับใช้ In Jesus name we pray อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์ Amen